สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าอดีตนายกชวนชี้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเนื้อหาใจความนะครับในชวนหลีกภัยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในชวนได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการที่นายทักษิณชินวัตรจะขอพระราชทานอภัยโทษในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากออกความเห็นนะครับเพียงแต่ถ้าถือตามนโยบายที่ผมเคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยเราจะทำให้ทุกคนรวยเหมือนกบฏเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกครับแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันบ้านเมืองถึงจะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีความเป็นธรรมในสังคมส่วนเรื่องการถวายฎีกาเนี่ยผมไม่มีความเห็นครับ